18:00 น.นะคะอยู่กับรายการทันข่าวเช้าค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้าไปมีผลกับข้อมูลผู้ใช้งานนะคะถ้าไปเรื่องของการเมืองก็เป็นล้วงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติอย่างออสเตรเลียที่บอกว่ารัฐบาลต่างชาติเข้ามาล้วงข้อมูลแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไปดูแค่ข้อมูลส่วนตัวของเราก่อนล่าสุดอังกฤษเนี่ยนะคะตั้งทีมสอบสวนขึ้นมาเรื่องของ Cambridge Analytica แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ย Facebook ตั้งใจที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวด้วยการเก็บข้อมูลจริงๆนะคะก็เลยมีการเรียกร้องอยากให้ออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาซึ่งกฎหมายฉบับนี้ต้องมีความเข้มงวดมากพอที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวค่ะคณะกรรมาธิการดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและกีฬาของสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษได้เปิดเผยรายงานการสอบสวนข้อมูลของผู้ใช้งาน Facebook รั่วไหลรายงานนี้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าจริงๆแล้วพอไปสอบสวนดูก็พบว่า Facebook ตั้งใจที่จะละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็ละเมิดกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอังกฤษด้วยนอกจากนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบบริษัทสื่อสังคมออนไลน์แห่งอื่นๆแล้วก็เรียกร้องให้มีกฎมีระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในการกำกับดูแลรายงานการตรวจสอบข้อข่าวเท็จแล้วก็การบิดเบือนบนสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวใช้เวลาสอบสวนนานนะคะนานถึง18เดือนที่สุดแล้วเนี่ยก็ออกมาบอกว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ คุณควรที่จะปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมและที่สำคัญต้องมีหน่วยงานควบคุมดูแลอย่างอิสระเพื่อควบคุมเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือแม้แต่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายในรายงานเนี่ยยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าพอไปดูโครงสร้างของ Facebook นี่มันถูกออกแบบมาสำหรับปกปิดการรับรู้แล้วก็ความรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงเลยครับไปดูโครงสร้างเห็นภาพชัดเจนว่าเป็นปัญหาของระบบออนไลน์นะคือมีประโยชน์แต่ว่านี่แหละเรื่องพวกนี้ที่เป็นโทษนะฮะแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคตได้นอกจากนี้เนี่ยยังมีการกล่าวหานายมาร์คซักเคอร์เบิร์กด้วยนะครับ CEO ของ Facebook โดยระบุว่าดูถูกรัฐสภาอังกฤษเนื่องจากปฏิเสธคำเชิญเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการหลายครั้งเลยรวมทั้งล้มเหลวด้วยที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของนายมาร์คหรือว่าความรับผิดชอบส่วนตัวต่อเรื่องข่าวเท็จต่างๆขณะที่ Facebook เองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้นะครับคือน้อยครั้งหรือแทบจะไม่เห็นเลยว่าเขาจะออกมาชี้แจงหรือว่าจะพูดถึงรายละเอียดต่างๆนานานะฮะเวลาที่มีประเด็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเห็นทีนี้ทั้ง Facebook แล้วก็บริษัทอินเทอร์เน็ตรายอื่นๆตอนนี้กำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการข้อมูลผู้ใช้แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีการจัดการที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแบบผิดๆจากกลุ่มที่พยายามครอบงำการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดย Facebook เนี่ยเผชิญเรื่องอื้อฉาวจากกรณีข้อมูลผู้ใช้งานรั่วไหลจากการที่บริษัท Cambridge Analytica ของอังกฤษที่ทำงานให้กับทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นะครับช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี59และก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานได้กว่า87ล้านบัญชีด้วยกันชัดเจนว่าจงใจนะคะเพราะว่าโครงสร้างเขาเขียนเลยว่าถูกออกแบบมาเพื่อการชัดเจนเรื่องของการล่วงลับข้อมูลช่วงของการเลือกตั้งเนี่ยก็มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นนะครับทางออสเตรเลียเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่ามีการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภานะครับในการที่จะเข้าถึงข้อมูลหลักของพรรคการเมืองต่างๆนะฮะซึ่งทางออสเตรเลียเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลต่างชาติอาจจะอยู่เบื้องหลังการแฮกข้อมูลของพรรคการเมืองขณะที่จีนเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้ด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียบอกต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับว่าเหตุโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นฝีมือของรัฐบาลต่างชาติซึ่งมอริสันไม่ได้เปิดเผยชื่อประเทศต้องสงสัยรวมถึงข้อมูลที่แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงได้นะครับแต่ระบุว่าไม่พบหลักฐานการแทรกแซงการเลือกตั้งโดยออสเตรเลียมีกำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษภาคมนี้และสมาชิกสภานิติบัญญัติได้รับแจ้งในเดือนนี้ให้รีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดหลังจากที่หน่วยงานความมั่นคงทางไซเบอร์ตรวจพบการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาโดยบอกด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เชื่อว่ารัฐบาลที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำที่มีเจตนาร้ายครั้งนี้นะครับและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของพรรคการเมืองบางแห่งน่าจะได้รับผลกระทบอย่างเช่นพรรคเสรีนิยมพรรคแรงงานแล้วก็พรรคเนชั่นแนลนะครับ
ขณะที่นายอลาสแตร์แมคกิมบอนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์ของออสเตรเลียออกมาพูดถึงว่าสถาบันทางการเมืองของออสเตรเลียนั้นตกเป็นเป้าหมายนะคะแล้วก็บอกว่าทางรัฐบาลจะทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศจะต้องค้นหาให้ได้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแล้วก็มีความต้องการอะไรนักวิเคราะห์บางรายมองไกลไปถึงว่าผู้ต้องสงสัยที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือไม่ก็อิหร่านอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะทีนี้พอไปดูความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนต้องยอมรับว่าย่ำแย่ลงมาตั้งแต่ปี2560ตอนนั้นเนี่ยออสเตรเลียกล่าวหาว่าจีนเข้ามาก้าวก่ายกิจการภายในของออสเตรเลียส่วนความสัมพันธ์ก็มาตึงเครียดขึ้นในเดือนนี้อีกนะคะเมื่อออสเตรเลียได้ประกาศยกเลิกวีซ่าของนักธุรกิจจีนหลังจากที่ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะสั่งห้ามหัวเว่ยเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีของจีนจัดส่งอุปกรณ์ร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ทางด้านนายเกิงซวงซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่บอกว่าจีนเป็นหนึ่งในประเทศต้องสงสัยที่เข้าไปโจมตีไซเบอร์ต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติของออสเตรเลียนะคะพร้อมกับระบุว่าสื่อบางแห่งกล่าวหาอย่างไร้เหตุผลแล้วก็ให้ร้ายจีนในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์ค่ะเรื่องของความมั่นคงเรื่องของไซเบอร์เรื่องของภัยคุกคามเหล่านี้มีให้พูดถึงทุกวันแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับนอกจากออสเตรเลียกับจีนแล้วสหรัฐกับจีนก็เช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตอบโต้กันอีกแล้วนะฮะสำหรับประเด็นหัวเว่ยตอนนี้ถ้าจะพูดถึงจีนกับสหรัฐต้องแยกเป็นประเด็นไป คือมีหลายเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ที่ยังไม่ลงรอยกันนะฮะเรื่องของภัยคุกคามทางความมั่นคงนี้ก็เช่นเดียวกันโดยล่าสุดจีนกับสหรัฐเนี่ยมีการตอบโต้กันอีกรอบนะครับสำหรับปมหัวเว่ยภัยคุกคามความมั่นคงขณะที่ทางอังกฤษเองก็มั่นใจครับที่จะรับมือกับความเสี่ยงได้ท่ามกลางกระแสแบนอุปกรณ์ของค่ายหัวเว่ยครับจีนและสหรัฐเปิดฉากตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวล่าสุดเนี่ยนะครับกับกรณีหัวเว่ยบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของจีนว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงหลังจากที่นายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวเรื่องนี้ในการประชุมด้านความมั่นคงที่มิวนิกเยอรมนีเมื่อวันเสาร์โดยนายเพนส์เนี่ยนะครับกล่าวเตือนประเทศในยุโรปว่าจะต้องระมัดระวังการใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมของหัวเว่ยเพราะว่ากฎหมายจีนเนี่ยเรียกร้องให้หัวเว่ยและบริษัทจีนอื่นเป็นเครื่องมือด้านความมั่นคงเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆผ่านเครือข่ายหรืออุปกรณ์ของบริษัทเหล่านั้นนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าจะต้องปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่สำคัญและสหรัฐขอเรียกร้องให้หุ้นส่วนด้านความมั่นคงเนี่ยระมัดระวังและก็ปฏิเสธบริษัทที่เป็นภัยต่อเทคโนโลยีการสื่อสารหรือระบบด้านความมั่นคงโดยคำพูดของนายเพนส์นะครับทำให้นายหยางเจฉีสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาบอกว่าไม่ให้ผู้นำชาติยุโรปสนใจที่สหรัฐนั้นเรียกร้องให้ห้ามใช้อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ของหัวเว่ยพร้อมกันนี้ก็ยืนยันว่ากฎหมายจีนไม่ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องติดตั้งประตูหลังหรือว่ารูรั่วของระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งนายเกิงซวงโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนก็บอกว่าสหรัฐและพันธมิตรบางชาติเนี่ยมี2มาตรฐานในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเป้าหมายแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังก็คือการใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อสกัดบริษัทจีนไม่ให้มีสิทธิพัฒนาและได้ประโยชน์นะครับที่ผ่านมาสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศต่างๆแบนการใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยเพราะว่าเป็นภัยด้านความมั่นคงแล้วก็มีหลายประเทศทำตามนะครับอย่างเช่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ขณะที่อังกฤษยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ล่าสุดนะครับศูนย์ความมั่นคงไซเบอร์แห่งอังกฤษออกมาระบุว่าสามารถรับมือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีของหัวเว่ยได้จึงไม่จำเป็นต้องแบนอุปกรณ์ของหัวเว่ยทั้งหมดซึ่งส่งผลถึงความพยายามของสหรัฐที่เรียกร้องให้ประเทศอื่นๆเนี่ยแบนหัวเว่ยด้วยเช่นกันนะครับยังคงตอบโต้กันไปมาไม่จบไม่สิ้นนะคะอย่างที่รายงานข่าวไปว่าทะเลาะกันไปก่อนเรื่องของหัวเว่ยแต่ว่าหัวเว่ยในจีนพัฒนา 5G เอาไปติดที่สถานีรถไฟเรียบร้อยแล้ว